หลักนะฮะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราต้องยืนอยู่เคียงข้างของผู้บริโภคหรือว่าลูกหนี้นะที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาประสบปัญหากับชีวิตกับการงานกับการเงินและต้องการไปหาสินเชื่อที่ถูกต้องบางทีเราเห็นโฆษณาฮะก็ฟังอยู่ทุกวันทุกวันฮะซึมซับไปเรื่อยๆลองเดินไปหาเจอสาขาก็เดินเข้าไปเลยแต่ผมปรากฏว่าพอเขาไปยืมเงินมาก็แปลกๆว่าทำไมมันมีการพ่วงเรื่องของการซื้อประกันด้วยหรอหรือบางทีได้เงินมาแบบว่าไม่เต็มจำนวนแบบนี้อีกอย่างนึงคือประเด็นสำคัญคือไม่ได้คู่สัญญาฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะก็ให้ข้อมูลว่าลูกหนี้หลายคนทั่วประเทศนะครับกำลังเจอกับปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อบ้านและก็ที่ดินไม่จดจำนองของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อนะครับที่มีการทำสัญญาไม่เป็นธรรมแล้วก็เอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการไม่ออกเอกสารคู่สัญญาให้หรือว่ามีการเสนอขายประกันพ่วงโดยที่ไม่ให้สิทธิผู้บริโภคในการปฏิเสธให้เงินกู้ไม่เต็มจำนวนคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้วก็ท้ายสุดฟ้องคดีเรียกชดใช้เงินตามสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมนี้นายภัทรกรที่บุญรัตน์นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบสเซ็ตสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็เล่าว่ามีผู้บริโภคถูกฟ้องร้องจากบริษัทเหล่านี้จำนวนมากเลยนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเรื่องของดอกเบี้ยค่ะไปเจอว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยคีย์เวิร์ดนี้สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรเพราะว่าจึงต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560คือต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษค่ะโทษเนี่ยเป็นโทษอาญาด้วยจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคือที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ลูกหนี้นะครับเคยไปยื่นหนังสือเนี่ยตามภาพเนี่ยเพราะว่าคุณธิดาก็ไปมาเหมือนกันไปยื่นหนังสือกับท่านสมเกียรติเพชรประดับครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นการต่อไปนะครับซึ่งรายการของเราเองก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะครับในการนำเสนอประเด็นนี้ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันถึงการที่ว่าคุณเป็นลูกหนี้และวันนึงนะคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมก็มีช่องทางในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับระหว่างนี้ค่ะเราเปิดเวทีรับฟังทุกๆความคิดเห็นของใครที่เคยไปกู้เงินกับบริษัทสินเชื่อทุกๆรูปแบบนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอยากจะฝากคำถามถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคพิมพ์เข้ามาได้เลยในเวลานี้ทั้ง Facebook และ YouTube ซึ่งในรายการของเราค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้เสียหาย2ท่านมานั่งพูดคุยด้วยค่ะท่านแรกขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณ A ค่ะคุณ A สวัสดีค่ะท่านที่2ค่ะใช้นามสมมุติเช่นเดียวกันชื่อว่าคุณ B ค่ะคุณ B เป็นผู้เสียหายนะคะสวัสดีค่ะส่วนทนายสมชายแล้วก็คุณภัทรกรที่บุญรัตน์จากสภาองค์กรของผู้บริโภคยังคงอยู่ช่วยเหลือกันต่อนะคะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีนะครับเริ่มต้นจากคุณ A ก่อนคุณ A เนี่ยเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับการไปกู้เงินใช่ค่ะลักษณะรูปแบบของเรากู้เงินมาแล้วได้ครบไหมคะได้ไม่ครบค่ะกู้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเริ่มก่อนนะคะที่ฉันได้ไปเริ่มกู้โดยมีโฉนดไปค้ำประกันค่ะแล้วก็ไปยื่นกู้ที่ 167,000 บาทตอนที่เข้าไปกู้ก็แค่ไปเซ็นไว้เฉยๆนะคะไม่ได้ลงว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่แล้วก็บริษัทก็จะแจ้งมาทีหลังอะค่ะยื่นกู้ไป 167,000 ได้รับเงินจริง 159,000 บาทค่ะบริษัทมาแจ้งทีหลังว่าหักเป็นค่าประกันโดยที่เราไม่มารู้ทีหลังเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แจ้งก่อนเลยว่าเขาจะหักค่านู่นค่านี่ค่ะคือมาแจ้งทีหลังเลยแล้วก็ตังเนี่ยจะได้รับเงินผ่านแอปธนาคารค่ะบริษัทจะโอนมาให้ค่ะเราต้องไปเปิดแอปใหม่ไหมครับไม่ค่ะเป็นแอปของเราที่เรามีใช่ใช่ค่ะแอปที่มีอยู่แล้วค่ะค่ะถ้าหากเงินโอนเข้ามาในแอปพลิเคชันหมายความว่าตอนที่ไปทำสัญญาเราได้คู่ฉบับด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับคู่ฉบับเลยค่ะไม่ได้รับเอกสารใดๆเลยค่ะแสดงว่าตอนไปกู้เอาปากกาไปเซ็นชื่อเซ็นชื่อเดินออกมาตัวเปล่าเงินเนี่ยเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีทีหลังใช่ค่ะสัญญาก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่ผมเคยได้สัมภาษณ์กับผู้เสียหายตอนช่วงที่หัวหน้ามานะแล้วก็จริงแล้วดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่สินเชื่อบริษัทนี้อย่างเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีข้อมูลที่เหมือนท่านทนายก็เคยเอามาให้ดูก่อนหน้านี้เดี๋ยวถามคุณเอต่อไปว่าที่บอกว่ามีการเซ็นเอกสารเนี่ยเขาเป็นเอกสารเปล่ามาแล้วเซ็นจิ้มตามนั้นไหมหรือยังไงใช่ค่ะแล้วเห็นรายละเอียดไหมฮะตอนที่เซ็นไม่เห็นค่ะไม่เห็นแล้วก็ยอดเงินก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือยอดเงินเหมือนเขาจะมาใส่ทีหลังอ่ะก็คือบอกมาตามมาทีหลังอ่ะเจ้าหน้าที่จิ้มปุ๊บเซ็นตามใช่ค่ะเปิดหน้าปุ๊บจิ้มเซ็นตามอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ
โอ้แล้วเขาไม่ให้รายละเอียดอะไรเรามาเลยไม่เลยค่ะก็คือเปิดแล้วก็จิ้มให้เราเซ็นตรงนี้นะเซ็นตรงนี้นะอ่ะแล้วประกันล่ะฮะจู่ๆมาบอกทีหลังเลยก็ให้เซ็นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าต้องเซ็นประกันใช่ค่ะไม่รู้เลยค่ะอันนี้คือไม่รู้เลยยืนยันนะฮะยืนยันเลยค่ะไม่รู้เลยก็คือมารับตังค์แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยหักค่าประกันนะแล้วเรื่องโฉนดที่ดินต้องเสียค่าอะไรด้วยไหมฮะของโน้นนี่มันจะเป็นแบบ2 อย่างอยู่นะคะก็คือพอทำรอบแรกเสร็จเนี่ยเอาจนเหมือนกับว่ายังไม่ได้ไปจดจำนองที่ที่ดินใช่ไหมคะมันจะมี2รอบแล้วก็รอบ2เนี่ยคือได้ไปจดจำนองที่ที่ดินด้วยค่ะก็คือรอบแรกหนูมีการแบบหนูชำระไป10เดือนใช่ไหมคะแล้วหนูมีแบบมีปัญหาทางการเงินแต่ก็ยังติดต่อบริษัทตลอดนะบริษัทก็เลยแนะนำให้หนูไปทำสัญญาใหม่โดยการที่ไปจดจำนองที่ที่ดินค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปจดจำนองเนี่ยหนูเสียเงินไป 24,000 กว่าบาทโดยที่ทางบริษัทไม่แจ้งเลยว่าหนูเนี่ยค่าอะไรบ้างเขาบอกให้เราจ่ายเงินไป 24,000 ใช่ค่ะ 24,000 กว่าบาทไม่บอกเลยว่าเป็นค่าอะไรก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนค่าหนูจ่ายล่าช้าหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละค่ะเขาก็พูดแค่นั้นจริงๆค่ะคือมันเป็นค่าต่อสัญญาหรือเปล่าคะหนูก็ไม่ทราบหนูทำเขาก็ไม่ให้รายละเอียดอะไรเลยอะค่ะที่เรากำลังพูดถึงนี่คือเซลใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพนักงานบริษัทใช่แล้วถ้าคุณเอไม่ท้วงนะฮะว่าเรายื่นกู้ 170,000 กว่าบาทได้มา 150,000 กว่าบาทแล้วต้องมาจ่ายค่าใน 20,000 กว่าบาทด้วยมันยังมีนะคะแล้วก็รอบนี้ที่ไปทำกับที่ดินอะยอดกลายมาเป็น 243,000 ค่ะโดยที่หนูไม่ได้รับเงินเพิ่มเลยสักบาทค่ะเดี๋ยวนะอีก 500,000 งอกมาจากไหนคะไม่ใช่ 500,000 สิคะก็ประมาณจาก 170,000 ยอด 50,000 สิใช่ๆหนูก็โทรไปถามบริษัทเลยนะคะแม่ก็โทรบริษัทไม่ให้รายละเอียดหนูเลยว่าทำไมยอดมันถึงเพิ่มมาเยอะขนาดนี้ค่ะดอกเบี้ยหรือเปล่าคะหนูก็ยังไม่ทราบเลยค่ะหนูก็พยายามที่จะถามเขาก็ไม่อธิบายแล้วก็ไม่ได้รับสัญญาเหมือนเดิมนะคะไม่เคยได้รับสัญญาอะไรเหมือนเดิมเลย yeah. แล้วก็ตอนไปที่ดินเสียนอกอีก 4,000 โดยที่ไม่ได้รับบินอะไรด้วยโอ้โหทำไมแบบเสียยิบเสียย่อยเสียเยอะจังเลยใช่ๆค่ะอยากตั้งต้นนะฮะต้องการกู้เงิน 170,000 บาทใช่ค่ะใช่ได้มาจริงๆเนี่ยคือ 150,000 กว่าบาทใช่ค่ะแล้วก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็จ่ายอะไรค่าอะไรไม่รู้เขาไม่ชี้แจง 20,000 กว่าบาทใช่ค่ะแต่ยอดกลับมาจริงๆอีกก็เป็นยอดหนี้ 200,000 กว่าบาทใช่ค่ะแล้วก็จ่ายค่าที่เกี่ยวกับที่ดินอีก 4,000 กว่าบาทใช่ค่ะโอ้ทำไมมันบวมอะไรอย่างเงี้ยฮะดูแล้วเสียหายเยอะก็เลยร้องสภาองค์กรของผู้บริโภคอันนี้คือกู้บริษัทหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้โจมตีบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เรากำลังจะพูดถึงปัญหาของผู้บริโภคที่มีการไปกู้เงินแล้วเจอแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็เจอแบบนี้เช่นเดียวกันคุณบีล่ะคะเจออะไรบ้างเห็นบอกเป็นปัญหามหากาพย์เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีว่าต้องการกู้ยืมเงินก้อนเนี้ยค่ะเพื่อมาทำหมุนนะคะแล้วคราวนี้ก็เลยเห็นว่าบริษัทนี้ชื่อดังเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนเข้าไปทำสัญญาครั้งแรกอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้กระดาษเปล่าก่อนเลยบอกว่าช่วยเซ็นตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะยืนยันการทำสัญญาทั้งหมดให้กระดาษเปล่าที่ไม่มีเนื้อหาใดๆเลยอะค่ะตกใจมากไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะก็คือให้เราเซ็นแต่เราไม่เซ็นนะคะครับเซ็นไม่ได้ให้คุณเนี่ยไปใส่ข้อมูลที่มีรายละเอียดว่าจะทำเรื่องอะไรกู้เงินอะไรก่อนนะคะค่ะเริ่มแรกนี่คือให้กระดาษเปล่าก่อนเลยค่ะเป็น A4 มา A4 ที่ไม่มีข้อความใดๆเลยจะให้เราเซ็นเขาระบุไหมฮะว่าตำแหน่งตรงนี้เซ็นตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เซ็นตรงนี้อย่างนี้ป่ะค่ะระบุว่าเซ็นด้านล่างเขาทำเป็นเครื่องหมายมาให้เลยเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่มีมาร์กอะไรเลยนะคะจิ้มให้เหมือนกันอาชีจิ้มด้านล่างค่ะให้เซ็นด้านล่างใช่ค่ะแต่เนื้อหาข้างบนเนี่ยไม่มีแต่ตอนนั้นคือว่าเหมือนคุณบีก็ทำไมทวงถามไปแล้วไม่มีรายละเอียดอันนี้คือเริ่มแรกที่เข้าไปก่อนที่บริษัทแล้วหลังจากนั้นได้มีการเซ็นเอกสารคำขอสินเชื่อเอกสารอื่นๆอีกหลายฉบับอะค่ะและสุดท้ายให้เซ็นตั๋วสัญญาการใช้เงินเปลี่ยนมือไม่ได้นะคะมีลงทั้งผู้กู้และผู้ขอสินเชื่อร่วมก็คือผู้กู้ร่วมอะค่ะแล้วคราวนี้ในเอกสารเนี่ยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่นำไปค้ำไว้ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ายอดเงินที่กู้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จะมีการยอดเงินในการที่จะให้เรากู้อะค่ะในจำนวนเงิน200,000บาทอะค่ะ
แล้วเขาได้ระบุไหมคะ 200,000 200,000 นี้คือเป็นเงินที่เราต้องใช้เขาแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นการนำโฉนดที่ดินของตัวดิฉันเองไปวางไว้กับเขาเพื่อเป็นหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินตัวจริงด้วยอะค่ะเอาไปค้ำอย่างงี้ใช่ไหมเอาไปค้ำแล้วในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนะคะเขาระบุไว้เท่าไหร่ครับ 2% ต่อเดือนนะคะ 2% ต่อเดือนค่ะ1ปี 25% ค่ะโอ้โห 25% ต่อปีค่ะอันนี้คือทางตัวดิฉันก็ไม่ได้ทราบเรื่องกฎหมายในเรื่องการชำระดอกเบี้ยดอกเบี้ยในการที่มายืมเนี่ยคือเพราะเรามีปัญหาเรื่องการจะใช้เงินกะว่าจะยืมมาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะคืนละเดี๋ยวเราจะคืนแต่ก็ไม่คาดคิดว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงแบบนี้จะมาให้เราเซ็นเอกสารไว้ก่อนแต่วันนั้นเราได้ถามเคลียร์แล้วเพราะเราก็กังวลเหมือนกันว่าตั้งแต่แรกเนี่ยคุณให้เราเซ็นกระดาษเปล่าแล้วบังคับให้เซ็นเนี่ยพูด 2-3 ครั้งมากว่าจะให้เซ็นกระดาษเปล่าให้ได้แต่ว่าเรามองว่ามันไม่มีข้อความอะไรแล้วคุณจะเขียนอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าครับเราก็กังวลตรงนี้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกจนให้เราเซ็นตั๋วสัญญาเราก็เริ่มกังวลแล้วให้เซ็นโอนลอยด้วยอะค่ะมีโอนลอยไว้เราก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนังสือมอบอำนาจมีเซ็นโอนลอยด้วยเราก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่าเดี๋ยวนะโอนลอยโอนอะไรโอนที่ดินเหรอฮะค่ะคือจะเป็นหนังสือมอบอำนาจนะคะแต่เป็นกระดาษ A4 ทั้งหมดเลยทุกเอกสารที่มีประมาณน่าจะไม่เกิน10ฉบับอะค่ะที่เขาให้เซ็น yeah. แต่เขาจะมีรายละเอียดแต่ดิฉันก็พยายามอ่านคุณบีต้องการไปยืมเงินเขาไปกู้เงินเขา 200,000 ค่ะที่ดินของเราราคาเท่าไหร่ฮะก็ประมาณเกินก็ประมาณ5ค่ะ 500,000 ค่ะ 500,000 กว่าแล้วจู่ๆมาเห็นมีเอกสารโอนลอยโดยที่ไม่บอกรายละเอียดในเอกสารโอนลอยเนี่ยไม่มีบอกรายละเอียดจะมีเป็นหนังสือยินยอมมอบอำนาจที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วก็มีไม่มีกรอกข้อความใดๆเราก็บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวไปทำเขียนให้เรียบร้อยก่อนไหมแต่เขาได้โอนเงินเข้ามาให้แล้วอะค่ะในระหว่างที่เราไปเอาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาให้เขาเขาโอนมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปทำสัญญากับเขาค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาอะไรเอางี้สุดท้ายคุณบีเซ็นไหมคะก็คือเซ็นแค่มีตัวดิฉันกับคุณแม่ค่ะที่เซ็นสรุปคือเซ็นลงไปในเอกสารเปล่าด้วยไม่เคยค่ะไม่เคยเพราะว่าบอกว่าไม่มีก็คือไม่เซ็นถ้าไม่มีข้อความใดๆไม่เซ็นแต่เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว 200,000 ทุกวันนี้ต้องโอนเงินเข้าบัญชีก็ไม่ครบค่ะมีถูกหักด้วยค่าธรรมเนียม 4,000 ค่ะแล้วก็มีค่าเบี้ยประกันซึ่งเขาบอกจำเป็นต้องทำถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่ผ่านประกันอะไรครับประกันออกประกันอัคคีภัยค่ะขอโทษทีประกันอัคคีภัยประกันบ้านเราไปกู้เงินเพื่อเอามาหมุนใช่แต่เขาบอกว่าจำเป็นต้องทำอัคคีภัยด้วยไม่งั้นคุณก็ไม่เขาก็ไม่อนุมัติเดี๋ยวนะฮะแล้วก็ที่ดินไม่ได้สร้างบ้านไม่ใช่ฮะแล้วทำไมมีประกันอัคคีภัยให้เขาอ้างว่าอย่างนี้สอบถามเขาว่าจำเป็นต้องทำไหมเขาบอกว่าจำเป็นต้องทำไม่งั้นทางสำนักงานเนี่ยก็ไม่อนุมัติอะค่ะครับหมายถึงว่าคือเผื่อไฟไหม้อะไรแบบนี้มั้งคะที่เขาอยากจะให้เราแบบค่ะก็ทำเอาไว้ต้องไปเสียเงินเหมือนกับคุณเอด้วยไหมฮะที่ว่าไปที่ดินนั่นคือในไม่ค่ะอันนี้ของดิฉันคือเรื่องประเมินราคาที่ดินเนี่ยดิฉันเป็นคนไปทำเองทั้งหมดค่ะอันนี้คือเขาดิฉันก็เป็นคนเสียตังค์กับกรมที่ดินนะคะในวันที่ทำแต่ในเรื่องการหักค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมของเขานะคะ 4,000 แต่ใบเสร็จที่ได้เนี่ยเขาเขียนว่าค่าประเมินหลักประกันนะคะแต่มันไม่ใช่ค่าธรรมเนียมก็เลยงงๆเหมือนกันว่าแล้วไม่ได้ดูโฆษณาด้วยก่อนมาทำแต่คือได้คุยกับแฟนนะคะว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นมหาชนก็พยายามยืนยันในขณะที่เซ็นเอกสารก็กังวลไปด้วยอะค่ะค่ะเอาอย่างนี้งั้นหาทางออกเลยดีกว่าทนายสมชายค่ะคือฟังแล้วปัญหาของผู้บริโภคในการกู้เงินมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะเอาประเด็นหลักๆก่อนที่เจอกันคือ1เซ็นเอกสารเปล่าค่ะทำได้หรือไม่และมีสิทธิ์เอาผิดกับบริษัทไหมคะคืออันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะเวลาไปขึ้นศาลแล้วเนี่ยหลายคดีศาลถามว่าคุณเซ็นหรือเปล่าเซ็นสิมันเป็นไรเซ็นเราอะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้บริโภคกับผู้ประกอบการเนี่ยมันอยู่สถานที่แตกต่างกันผู้บริโภคมาเนี่ยคุณจะเอาตังค์ไหมถ้าตังค์คุณก็เซ็นนะก็ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการต่อรองแต่เวลาทำเอกสารไปแล้วเนี่ยทั้งเซ็นเอกสารเปล่าก็ดีเซ็นเอกสารตามจุดก็ชี้ให้ก็ดีเนี่ยแต่พอเวลาไปขึ้นศาลแล้วมันเป็นคนละเรื่องไหมครับศาลก็ต้องมองจากตัวอักษรถามว่าคุณเซ็นจริงไหมลายเซ็นคุณไหมมันหยิบมันก็ไปยากเพราะฉะนั้นป
ัญหาแรกเลยผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อสารเยอะไม่ว่าเวลาเราทำสัญญาอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะทำถ่ายคลิปไว้อะไรไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผมเซ็นเอกสารเปล่าจริงๆครับเพราะถ้าเกิดข้อเท็จจริงปรากฏตามที่พูดถึงเนี่ยนะครับศาลยกฟ้องแน่นอนเราผิดได้เพียงแต่ว่าหลักฐานเวลาไปสู่ศาลแล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับที่เราได้ฟังตรงนี้คือท่านนายสมชายกำลังบอกว่าตอนแรกเนี่ยผู้ร้องมาร้องบอกว่าเขายืนยันว่าเจอเอกสารเปล่าแล้วก็เซ็นไปแต่พอไปถึงดำเนินการเรื่องยุติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งด้านนู้นเขามีเอกสารเอ้าแต่ทำไมมีข้อความอย่างนี้พร้อมกับลายเซ็นด้วยการต่อสู้คือว่าคนละอย่างเลยเพราะว่าตรงนั้นเขามีหลักฐานมีรายละเอียดครบอย่างนี้เป็นต้นนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วยังมีช่องทางอะไรที่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าผมฟังคุณบีเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของตัวสัญญาครับมันคืออะไรครับตัวสัญญาจริงๆกรณีเนี่ยผู้บริโภคต้องการไปกู้เงินก็หวังจะได้เงินกลับคืนมาครับไปกู้สองแสนได้มาก็ประมาณสักแสนหกแสนเจ็ดแถมได้ตัวสัญญาใช้เงินมาด้วยจริงๆมันต้องได้สัญญากู้ยืมคืนมานี่กลายเป็นตัวสัญญาใช้เงินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นการโดยถ้าเกิดสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมันจะมีระบุดอกเบี้ยไว้ชัดเจนต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายมีการควบคุมแต่ถ้าเกิดได้เป็นตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยกฎหมายไม่ได้ควบคุมเรื่องดอกเบี้ยก็สามารถจะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราได้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องไปดูช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้อ่ะถ้าพูดถึงดอกเบี้ยเวลาที่เราไปกู้เงินดูตรงไหนคะครับตรงนี้นิดนึงคือผมมองว่ามันเป็นนิติกรรมที่เป็นนิติกรรมอำพรางชัดเจนคือผู้บริโภคกับผู้ประกอบการเนี่ยตรงกันคือว่าผู้บริโภคต้องการกู้ยืมเงินผู้ประกอบการต้องการจะปล่อยเงินกู้แต่สัญญาที่ทำกันเนี่ยไปทำเป็นตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นคนละประเด็นกันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันแต่เอามารวมกับอันนี้แล้วถ้าหากคุณเอบอกเหมือนกันว่าไปกู้เงินแต่เวลาที่ต้องชดใช้จริงๆเงินมันงอกมา 50,000 บาทแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังงงๆอยู่กับตัวเลขเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเวลาที่ไปกู้เงินดูดอกเบี้ยตรงไหนคะดูดอกเบี้ยในสัญญาจะต้องระบุชัดเจนถ้าหากไม่ระบุชัดเจนห้ามเซ็นครับฮะห้ามเซ็นยากค่ะเพราะอยากได้ตังค์ไหมล่ะเพราะเหมือนเขาบีบใช่ไหมฮะเหมือนเขาบีบว่าอ้าวถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้ใช่แต่นี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกันทั้งสองท่านรวมเหมือนกันเลยคุณบีก็เจอว่าจู่ๆได้ประกันอัคคีภัยเฉยเลยอย่างนี้คือเรามันมีช่องทางในการที่ต่อสู้ไหมฮะหรือต้องไปอ้างอิงเรื่องเอกสารเหมือนเดิมเพราะว่าเซ็นไปแล้วเป็นกระดาษเปล่าคือผมว่าหนึ่งเวลาเราไปทำสัญญาถ้าเราต้องเซ็นจริงๆถ้าเราสามารถที่จะสามารถถ่ายคลิปได้มันก็ดีหรือหลังจากทำสัญญาแล้วเราไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าวันนี้เรามาดำเนินการ1 2 3 4แล้วก็ปรากฏว่าเซ็นเอกสารในกระดาษเปล่ามีการบังคับให้ทำนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันเป็นเอกสารในการตั้งต้นในการที่ถ้าเกิดมีการต่อสู้คดีกันมันก็จะเป็นหลักฐานทางคดีได้ส่วนหนึ่งนี่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันฮะเมื่อไหร่คุณเนี่ยจะไปเข้าหาไปกู้เงินจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าถูกต้องอะนะหากว่าเจอเอกสารเปล่าเอจายไว้ก่อนบันทึกเอาไว้แอบสักแชะ2แชะ3แชะหรือบันทึกเสียงเอาไว้นี่คือต่อสู้ทางชั้นศาลได้ไหมใช่ใช่ได้ครับค่ะแสดงว่าเวลาที่เราไปเซ็นเอกสารหรือว่าเราไปกู้เงินมีสิทธิ์ที่จะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปทุกขั้นตอนของบริษัทและของเราถูกต้องไหมคะถ้ายกมาถ่ายก็คงจะให้กู้หรอกครับโอ้ อันนี้ต้องเป็นเทคนิคนะแต่ว่าเราต้องเป็นเทคนิคแต่ละคนแต่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจนะว่าชาวบ้านทำไมต้องยอมเซ็นค่ะทำได้แต่ว่าอย่าจงแจ้งอย่างนี้ใช่ใช่เป็นหลักฐานเพราะว่าพอไปขึ้นศาลแล้วเนี่ยศาลก็ถามว่าคุณเซ็นหรือเปล่าสัญญาก็อ่านคุณจบถึงเป็นญาตรีอ่านหนังสือออกนี่ถูกไหมครับอ่านออกหมดแล้วสัญญาว่าไงคุณรู้ก้อนนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่เกิดนะเพราะงั้นเราต้องมีทางต่อสู้คดีหมายถึงว่าเราก็ต้องมีหลักฐานในการต่อสู้อย่างที่ว่าเนี่ยมีเรื่องการไปประจำลงประจำวันได้เป็นหลักฐานนะครับมีการแอบถ่ายทงถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถใช้ในการต่อสู้ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปขึ้นศาลเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการเขามีสัญญามาตรฐานเรียบร้อยแน่นอนเซ็นทุกแผ่นทุกหน้าเซ็นทุกกำกับบทเราเสียเปรียบแน่นอนเราจะเสียเปรียบแน่นอนอารุหูหน้าพัตตะกรครับผมเคยเห็นรายชื่อของบริษัทที่เหมือนได้รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหลือเกินแต่ว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ที่ว่ามีปัญหาอยู่ฮะทางออกที่จะช่วยผู้บริโภคดูแล้วมีเยอะมากเลยนี้จะช่วยยังไงดีฮะตอนนี้เนี่ยหลักในส่วนของเรื่องหลักสุจริตของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเราเป็นตัวนำนะครับตอนที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยว่าเปิดให้การกู้ยืมเงินแต่ว่าภายหลังเนี่ยมาอาจจะใช้นิติธรรมอำพรางในส่วนของเรื่องตัวสัญญาอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อพิรุธเนาะว่าปกติทางการค้าบริษัทอื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมครับต้องไปดูแล้วในอย่างที่บอกก็คือในแง่ของตัวธุรกิจเนี่ยก็คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นหมายความที่ครั้งที่แล้วเราพูดแล้วว่าหลังจากที่ลงนามในสัญญาเนี่ย
ผู้บริโภคต้องได้รับสัญญาซึ่งอันนี้มันผิดชัดเจนในเรื่องการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อสู้ในการที่จะปกป้องของผู้บริโภคเพราะในหลักกฎหมายเองเนี่ยมองว่าผู้บริโภคเนี่ยมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าถึงเปิดช่องให้มีสคบมาควบคุมเรื่องสัญญาของสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับการที่ถูกละเมิดแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นหลักสุจริตซึ่งถ้าเรานำสืบได้ว่าเจตนาเนี่ยเขามีการอำพรางเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเอามาบังในการที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งตัวธุรกิจไม่ได้เป็นธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจากธปท.เนี่ยนะครับโดยตามกฎหมายเขาเรียกเก็บได้ร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่เขามาเรียกเก็บเกินกว่าแล้วโดยใช้ตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมาบังเนี่ยเราก็ต้องไปนำสืบว่าเอ๊ะเขามีเจตนาที่ไม่สุจริตหรือเปล่านะครับหลักสุจริตเนี่ยเป็นสำคัญนะครับในการทำธุรกิจซึ่งประมวลวิธีวิจารณ์ความแพ่งในส่วนของคดีผู้บริโภคเนี่ยมีระบุมาตรา12ที่ชัดเจนเรื่องหลักสุจริตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยกับเรื่องประกันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาบังคับผู้บริโภคอันนี้คือ1คุณจะต้องบรรยายข้อมูลสาระสำคัญคำพรรณนาของสินค้าที่ถูกต้องคุณบอกไหมว่าฉันมีผู้บริโภคที่ไหนที่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงๆถ้า กฎหมายกำหนดไว้ 15% แต่คุณมาเรียกร้อยละ2โดยที่ตัวสัญญาใช้เงินต้องออกในนามของลูกหนี้ที่จะชำระให้กับเจ้าหนี้เนี่ยซึ่งมันผิดปกติทางการค้าค่ะเห็นที่ผ่านๆมาเป็นตัวแทนของผู้บริโภคเลยไปร้องเรียนมาล่าสุดไปร้อง DSI คืบหน้ามั้ยคะคืบหน้ายังไม่ได้รับคำตอบเนื่องจากว่าคงต้องให้เวลาทาง DSI เนาะแต่ว่าวันนั้นถ้าทางน้องแป้งจำได้ว่าที่เราไปร้องเรียนบริษัทนี้ครับมีคดีอยู่ใน DSI 2สำนวนนะครับอยู่ระหว่างที่จะพิจารณาของบอร์ดกับอีกเรื่องหนึ่งส่งให้กับสตช.ไปนะครับก็หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผู้บริโภคมาร้องที่สภามีเรื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วอยู่ในการพิจารณาก็แสดงว่าธุรกิจแบบนี้เราฟังผู้บริโภคมาเล่าให้ฟังมันเป็นธุรกิจนอกระบบหรือเปล่าเนี่ยมันบรรยายเหมือนบริษัทนี้แต่ว่าทำไมมันถึงเป็นมหาชนทำไมถึงแต่งสูตรแล้วก็มีพฤติการเหมือนกับธุรกิจนอกระบบเลยเนี่ยเท่าที่ฟังพฤติการเนาะมันจะเป็นที่ธุรกิจแบบนี้เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วคุณเอาโฉนดมาคุณเซ็นคุณไม่เซ็นฉันไม่ให้ไปแล้วก็จะกู้ 200,000 โอนไม่เต็มจำนวนบังคับค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นแบบเนี้ยถ้าเราฟังเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนกับ20ปีที่แล้วแต่นี่มันปี2566เนี่ยทำไมคุณยังเอาพฤติการแบบนี้มาอยู่ในธุรกิจซึ่งผมว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากโอ้แล้วทั้ง2ท่านนี่คือจะโดนยึดที่มั้ยเพราะว่าอย่างคุณ B นี่โอ้ที่เขานี่แพงกว่าที่เขาจะยืมมาอีกเลยเนี่ยเราเห็นคดีต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่สภาลงมาสืบสวนแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงนะครับเราสืบข้อเท็จจริง100ปากเนี่ยนะครับทุกคนไม่เคยได้สัญญาหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพยานแวดล้อมที่เราจะไปต่อสู้ให้กับผู้บริโภคที่เวลาถึงภาระในส่วนของที่เวลาตัวผู้ประกอบธุรกิจฟ้องคดีเรื่องผิดนัดชำระแล้วจะไปยึดโฉนดมีหลายคดีที่ถูกยึดไปแล้วมีครับโดนยึดไปแล้วก็มีครับใครที่เป็นผู้บริโภคไปกู้เงินแล้วไม่ได้สัญญาดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมาร้องเรียนที่สอบสภาองค์กรของผู้บริโภคและรายการสถานีประชาชนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆนะคะขอบคุณมากครับมาช่วยเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยทุกคนนะอย่าลืมนะจะยืมเงินแม้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องฮะทนายสมชายท่านกระซิบไว้แล้วนะจะบันทึกหลักฐานว่ายังไงฮะไม่ต้องจง